สำหรับเรื่องนี้ก็มีคำตอบออกมานะครับตอนนี้ก็หนึ่งในนั้นมีรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่แกนนำใช้พื้นที่ของมูลนิธิป่ารอยต่อเป็นสถานที่เทียบเชิญบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับบอกว่าควรจะพิจารณาเจตนาเจ้าของสถานที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็ขอว่าอย่าโยงประเด็นสร้างความขัดแย้งครับนั่นก็คือคุณทิพานันสิริชนะนะครับรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็เปิดเผยที่รัฐสภาถึงกรณีที่แกนนำกลุ่มพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเดินทางไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยใช้สถานที่เป็นอาคารสำนักงานและห้องประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดจนทำให้มีการนำเรื่องนี้ไปโจมตีนะครับว่าถือว่าไม่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองคุณทิพานันมองว่ากรณีนี้เจ้าของสถานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและเจ้าของสถานที่ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวเนื่องจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรต้องการให้เกียรติพลเอกประวิตรและเดินทางไปในสถานที่ที่พลเอกประวิตรมีความสะดวกซึ่งไม่ว่าพลเอกประวิตรจะอยู่ที่ใดก็ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นจึงควรพิจารณาเจตนาของเจ้าของสถานที่เนี่ยเป็นสาระสำคัญมากกว่าดังนั้นมองว่าการหยิบยกประเด็นเรื่องของสถานที่ขึ้นมาเนี่ยถือเป็นการสร้างความขัดแย้งนะฮะแล้วก็ต้องการชี้นำสังคมให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาครับผู้สื่อข่าวถามต่ออีกนะคะกับกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมีการระบุว่าการใช้สถานที่ของมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานมูลนิธิมาเจรจาความและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นเป็นการขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดข้อที่ 2.7 นะคะที่ระบุว่าด้วยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาจจะมีความผิดหรือไม่เรื่องนี้คุณทิพานันก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตนเองไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ยกขันหมากไปเที่ยวเชิญเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการแยกส่วนของการพิจารณาถึงประเด็นการเมืองและเจตนาของเจ้าของสถานที่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละค่ะฟังเสียงของคุณทิพานันรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐค่ะการใช้สถานที่นี้เจ้าของสถานที่ไม่ได้เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แยกประเด็นในการพิจารณานะคะเพราะว่าเรื่องของการที่เราไปเชิญท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็เป็นการที่ทางแกนนำพรรคเนี่ยมีความตั้งใจที่จะไปเรียนเชิญพลเอกประวิตรเพื่อมาเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นเนี่ยสถานที่ที่เราจะไปเชิญก็ต้องเป็นสถานที่ที่ท่านสะดวกหรือเป็นสถานที่ที่เป็นการให้เกียรติกับท่านดังนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนทางผู้ใหญ่หรือว่าแกนนำพรรคเราก็สามารถที่จะไปเชิญได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของการที่เราให้เกียรติกับทางท่านพลเอกประวิตรมากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่คุณรังสิมันออกมาพูดถึงเรื่องการประเด็นการใช้สถานที่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ดิฉันมองว่าเป็นเรื่องของการที่คุณรังสิมันเนี่ยใช้ประเด็นนี้เป็นตัวชี้นำสังคมเพื่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมหรือเปล่าซึ่งก็อยากจะย้อนกลับไปทางคุณรังสิมันว่าการชี้นำให้เกิดความแตกแยกในสังคมในห้วงเวลานี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ดิฉันก็ไม่ได้ร่วมที่จะไปกับทางท่านแกนนำด้วยจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าเมื่อวานแกนนำไปพบท่านพลเอกประวิตรที่ไหนแต่ถ้าหากสอบถามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยค่ะก็โดยส่วนตัวดิฉันมองว่าทางมูลนิธิไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราควรจะพิจารณาตามถ้าพิจารณาตามข้อบังคับของมูลนิธิก็คือมูลนิธิไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังนั้นก็ไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้เราจะต้องไปพิจารณาถึงข้อนั้นก็น่าจะต้องแยกส่วนในการพิจารณากันค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปยกขันหมากเทียบเชิญด้วยนะนั่นก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ถามท่านนะบอกว่าเอ๊ะที่ไปเมื่อวานเนี่ยนะคะใช่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อหรือเปล่า คุณไพบูลย์ก็บอกว่าก็ผู้สื่อข่าวก็ทราบอยู่แล้วแต่เข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับคุณไพบูลย์บอกว่าตนตั้งมูลนิธิมามากซึ่งก็จะมีข้อบังคับอยู่นะว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เมื่อวานเนี่ยที่ไปที่นั่นเนี่ยก็คือไปหาพลเอกประวิตรไม่ใช่ไปหามูลนิธิและที่ไปเนื่องจากพลเอกประวิตรสะดวกยืนยันว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ของมูลนิธิเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองส่วนใครจะมองว่าเป็นเรื่องผิดจะไปดำเนินการไปฟ้องก็ไปฟ้องได้เลยและตนก็อยู่ในนั้นหากจะฟ้องก็มาฟ้องตนด้วยยืนยันว่าไม่เห็นว่าผิดตรงไหนนั่นก็คือส่วนที่คุณไพบูลย์บอกนะครับส่วนเรื่องของการไปเทียบเชิญเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณไพบูลย์ก็ยังบอกเลยนะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับอยากจะได้พลเอกประวิตรมาเป็นเสาหลักของพรรคสร้างเอกภาพให้พรรคเข้มแข็งนะครับแล้วก็ส่วนตัวยืนยันว่าจริงๆเนี่ยพลเอกประวิตรไม่ได้อยากจะเป็นหัวหน้าพรรคจริงๆเลยนะแต่ด้วยเหตุผลต่างๆจึงต้องยอมรับตำแหน่งและทุกคนในพรรคก็มีความต้องการที่จะอยากให้พลเอกประวิตรเนี่ยมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคดังกล่าวนี่เป็นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดนะซึ่งก็มีในส่วนของสิ่งที่พลเอกประวิตรเนี่ยท่านก็ตอบคำถามสื่อเองเหมือนกันนะล่าสุดเลยนะครับวันนี้23มิถุนายน2563เนี่ยซึ่งก็ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากที่ท่านตอบรับการนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะโดยวันนี้ก็ให้คำตอบสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลท่อนหนึ่งท่านบอกว่าก็พักคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราเลยเข้าไปดูแลเท่านั้นเองนี่ครับ ท่านต้องทำหน้าที่เหมือนกับว่ามาสงบศึกสักหน่อยประมาณนั้นนะคะบารมีท่านถึงประมาณนี้นะ